และวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสพิเศษได้เยี่ยมชมโรงงานของ SVO นี้เห็นตั้งแต่กระบวนการการผลิตเซลล์ของแบตเตอรี่นะฮะกว่าจะเป็นเซลล์1เซลล์นั้นออกมาเป็นอย่างไรที่นี่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายนะครับถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของประเทศจีนเราได้เห็นเรื่องของแลบแต่ละที่ครับที่ทาง SVO เขาพัฒนาขึ้นมาทั้งเรื่องของทดสอบการจมน้ำการกระแทกทดสอบการดีชาร์จหรือแม้กระทั่งแลบที่มาดูพวกวัสดุและธาตุต่างๆของแบตเตอรี่เวลาที่มันประกอบกันขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจผมพาทุกคนไปดูครับสวัสดีจากเมืองฉางโจวประเทศจีนนะครับผมต้อมไอมดครับวันนี้จะพาทุกๆคนมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัท SVO Energy Technology ถ้าหากว่าใครหลายๆคนเคยเห็นรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในบ้านเรานั่นคือน้องเหมียว Ora Good Cat นะครับจะรู้เลยว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถคันนั้นครับผลิตจากบริษัทนี้แต่เชื่อไหมครับว่า SVO นั้นไม่ได้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับ Great Wall อย่างเดียวเท่านั้นนะเขายังมีอีกหลายๆบริษัทที่เป็นลูกค้าของเขาวันนี้ผมพาทุกคนมาทัวร์ที่โรงงานของเขาครับมาดูขั้นตอนต่างๆจะมีอะไรที่น่าสนใจผมพาทุกคนไปดูครับสำหรับ SVO Energy Technology นะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2018โดยมีสำนักงานใหญ่นะฮะอยู่ที่ที่เราอยู่เลยนะฮะที่เมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูในประเทศจีนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของ SVO ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยพวกเซลล์แบตเตอรี่พวกโมดูลผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานต่างๆนะครับและมีพวก R&D การพัฒนาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้ววันนี้นะครับเราได้มีโอกาสพิเศษได้เยี่ยมชมโรงงานของ SVO นี้เห็นตั้งแต่กระบวนการการผลิตเซลล์ของแบตเตอรี่นะฮะกว่าจะเป็นเซลล์1เซลล์นั้นออกมาเป็นอย่างไรที่นี่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายนะครับถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของประเทศจีนเดี๋ยวผมพาทุกคนมาทัวร์ที่ตรงนี้ดีกว่าครับว่า SVO นั้นภาพรวมใหญ่ๆนั้นเป็นอย่างไรนี่คือผังของโรงงานทั้งหมดของที่นี่นะครับที่เมืองฉางโจวนะฮะจะมีตั้งแต่ตอนที่เขาผลิตตัวเซลล์แบตเตอรี่เริ่มจากเป็นแผ่นๆเลยนะแผ่นของขั้วบวกแผ่นของขั้วลบเอามาอบเอามาตัดและเอามาสแต็กเรียงๆเพื่อทำให้เป็นเซลล์ออกมาเรียกง่ายๆคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วกันของการผลิตแบตเตอรี่ออกมานะครับแล้วก็เอามาแพ็คให้เป็นเซลล์พอได้เป็นเซลล์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอามาแพ็คเป็นโมดูลได้ด้วยและรวมไปถึงการทำให้เป็นตัวแพ็คใหญ่ๆเพื่อที่จะพร้อมสำหรับการใช้งานเลยสำหรับ SVO นะฮะเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ก็จริงแต่ว่าเขาเริ่มต้นจาก Great Wall ถือหุ้นและปัจจุบัน Great Wall เองนะครับก็ถือหุ้นอยู่ที่ 40.27% แล้วก็มีทางฝั่งของนักลงทุนต่างๆมารวมกันนะครับมีทั้งหมด13โรงงานมีอยู่ที่จีน10โรงงานมีอยู่ยุโรป2โรงงานและมีที่อาร์เตอร์เอเชียนั่นคือประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้ดูนะก็ตั้งแต่เรื่องของขั้วบวกขั้วลบมาผลิตเป็นแผ่นต่างๆจนถึงเป็นเซลล์แล้วก็นี่ก็เป็นทางฝั่งของลูกค้าของเขาด้วยนะครับก็มีนี่ Great Wall เป็นหลักเลยมีจีลี่ก็มีลีฟมอเตอร์มีไอโตของหัวเว่ยมีลี่ออโต้มีเสี่ยวเผิงและเนต้าก็ยังมีนะครับนี่คือเป็นลูกค้าของเขานะครับถัดจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่เราไปชมนะฮะเห็นขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยว่ากว่าจะมาเป็นแบตเตอรี่1ก้อนนั้นเกิดจากอะไรและที่ที่2ที่เรามาของ SVO ซึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์ R&D แล้วก็ศูนย์ทดสอบครับมีการคิดค้นและวิจัยพัฒนาต่างๆคือนักวิจัยหลายคนก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีพวกแลบอะไรต่างๆมากมายเลยเพื่อที่จะดูประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ของ SVO นะฮะที่ผลิตให้แต่ละรุ่นนั้นเป็นอย่างไรเราได้เห็นเรื่องของแลบแต่ละที่ครับที่ทาง SVO เขาพัฒนาขึ้นมาทั้งเรื่องของทดสอบการจมน้ำการกระแทกทดสอบการดีชาร์จหรือแม้กระทั่งแลบที่มาดู
พวกวัสดุและธาตุต่างๆของแบตเตอรี่เวลาที่มันประกอบกันขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนะครับมีหลากหลายข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญนะครับที่เราได้มาเยี่ยมชมโรงงานของ S-Volt ที่ผลิตแบตเตอรี่ได้เห็นเทคโนโลยีต่างๆด้วยที่ทาง Great Wall Motor นั้นได้นำแบตเตอรี่ตัวนี้เอาไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะฮะหรือแม้กระทั่งรถยนต์ NEV ทั้งทางฝั่งของแท้งฮาวาวก็มีเช่นเดียวกันข้อมูลในวันนี้ที่เราพาทัวร์โรงงานของ S-Volt นะครับทั้ง2ที่เลยเราคงจะได้เห็นว่า S-Volt มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆบ้างอย่างที่บอกครับ S-Volt นั้นถือว่าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเป็นอันดับ5ของประเทศจีนเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่พวกเราพาชมมีสิทธิบัตรถือในมือค่อนข้างเยอะก็ทำให้ผู้ใช้ในประเทศไทยสามารถอุ่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ที่นำมาใส่ในรถยนต์ของทาง Great Wall Motor นั้นไม่ว่าจะเป็น Ora Tank Harbor ถือว่าได้มาตรฐานระดับโลกนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปหน้าว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจที่เราจะพาไปชมจากประเทศจีนตรงนี้นะครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดติดตามที่ช่องiMotor Official ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ